ไอส์พอดแคสต์วัย b ี n เยอรมนีที่รักสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็มาพบกันในพอดแคสต์ของเรานะคะในวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่6แล้วและถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยการถ่ายทำของเราในวันนี้ก็จะพิเศษเพราะเราถ่ายทำกันมาจากสถานที่กักตัวกันเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้จะว่าไปจริงๆแล้วทุกๆครั้งที่เรากลับบ้านมาเยี่ยมประเทศไทยเรื่องราวหรือประเด็นตรงนี้มันจะเด่นชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรคะตีเรื่องเกี่ยวกับว่า ด้วยคําที่เราสองคนก็ไปอยู่เยอรมันมานานพอสมควรครับมันก็จะมีกับภาษา,ษาเยอรมันทีาเรียกว่า bis t u eigen Deutsch ก็คือคุณแบบได้ซึมซับความเป็นเยอรมันหรือ,อยังใช่เพราะว่าพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลายครั้งเราแอบสงสัยตัวเองหรือแอบ,บถามตัวเองว่าอุ้ยตายเพิ่แป๊บเดียวที่ฉันกลายเป็นคนดอยช์ไปแล้วหรือเปล่าซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาดูตัวอย่างกันว่าเราจะเช็คซิว่าคุณกลายเป็นคนเยอรมันไปแล้วหรือ,อยังโดยเราจะแบ่งสเต็ป หรือขั้นของความเป็นรอนออกเป็นทั้งหมด 3เลเวลครับก็คือเรียงจากขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็โดยแท้แล้วก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของเราส่วนตัว2คนโดนล้วนนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบรู้สึกยังไงก็แชร์กันไว้ในคอมเมนต์ด้วยที่เราแบ่งเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถบอกได้ชัดเจนร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแต่เราพยายามลองยกตัวอย่างแล้วก็จับกลุ่มดูในขั้นแรกหลังจาก2-3ปีที่คุณอยู่เยอรมันไปตอนแรกคุณอาจจะพกพานิสัยหรือความเป็นไทยของเราไปดย แต่พอคุณอยู่ไปสัก 2- 3สาปีเอาละคราวนี้เอาละเราเริ่มมีความเป็นดอยช์มากขึ้นสังเกตจากพฤติกรรมง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นรถมาเลดถ้าคุณไปเยอรมันใหม่ๆเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าเยอรมันจะมีความพิเศษอยู่อย่างนึงไม่ว่าจะเป็นรถอะไรรถเมย์รถไฟรถแทมอะไรเงี้ยครับก็จะมีเวลาบอกเลยแล้วมันจะไม่ให้บอกโดยประมาณว่าแบบ0ูนย์ห้หนึ่งศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะคือจะแบบ 11, 13, อ7าอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกตื่นเต้นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย เขาทาได้ยังไงแล้วในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะแบบคือภาพรวมแล้วเขาก็ยังคงตรงเวลาอยู่นะผมก็มองว่าเขาก็ยังคงตรงเวลาอยู่อาจจะมีรถเมในช่วง rush hour ที่เป็นแบบในเบอร์ลินในเมืองใหญ่ๆอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยก็ต้องยังยอมรับว่าความตรงเวลาของเขายังมีอยู่แต่มันก็มีบ้างที่มันจะไม่ตรงเวลาอาจจะบวกลบไปบ้างไม่กี่นาทีนะครับตอนเราไปใหม่ๆเราจะรู้สึกอโอเคนะ่ะรับได้ต้องบอกว่าตอนไปใหม่ๆเนี่ยรู้สึกขำ ทั้งครูนี่รู้สึกขำว่าแบบอะไรอ่ะรถไฟจะมา17นาฬิกานาทีเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าบอกเราว่า 15- 20ก็คือดีมากแล้วนี่13หรอขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเราก็ประสบด้วยตัวเราเองว่าอย่างที่บอกไปว่ามันก็ควจะมีที่ไม่ตรงเวลาบ้างผิดแผนบ้างแต่ภาพรวมส่วนใหญ่80%เปนตะยังตรงแล้วเวลาเรารอรถไฟกันที่บริลินพอาบอกว่าอีก4นาทีรถจะมาเนี่ยตอน1นาทีไม่มีอะไรเกิดขึ้น2นาทีก็ไม่เป็นไรพอนาทีที่3ลมแล้ว นาทีที่สี่ รถมาเลยจริงจริงอันนี้จริงโดยนเฉพาะในอุบานมันจะมีเหมือนแรงกดอากาศนะครับใช่ม,แบบมันจะเป็นสิ่งที่ไม่เห็นแต่รู้สึกได้ว่ามาแล้วมาแล้วล,ลมมาอะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเราก็จะรู้สึกอึง้งทึ่งว้าวเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแหมทําไมจะต้องกําหนดเซเวอร์ขนาดนั้นแต่พออยู่ไปอยู่ไปอย่างที่บอกเลเวลแรกมาละสองป,สปีสามปีผ่านไปสามนาทีครึง่งฉันยังไม่ได้ลมนั้นเลยโมโหและจิตใจเริ่มวาววุ่นเอ๊ะทำไมไม่มาเล็ดแล้วนะรถเล ไป3นาทีชีวีจะวายปรานต้องพูดอย่างนั้นรู้สึกโมโหมากเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพรอไป45นาทีไม่มีรถเลยสักคันเดียวสมัยก่อนจําได้ว่าถ้าแบบตอนที่ยังตั้งนั่งรถเม์ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมี f e ลลิ่งแบบเคยไหมรอรถเม์ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วคุณก็บกแท็กซี่พอคุณขึ้นแท็กซี่ปุ๊บรถเม์มาเลยแล้วมาแบบ4คันติดกันเลยอย่างเงี้ยใช่หรือไว้รถเม์ก็แซงแท็กซี่ไปตอนจังหวะที่เรากําลังจะขึ้นอะไรแบบเกิดขึ้นได้ใช่แต่ว่ามันก็เป็นชีวิตที่สนุกอีกแบบหนึ่งแต่่่่ววาาพพพอออออยยูเเเเเรรมมไปคคคุุุณณณข้ิ ซึมซับเป็นคนเยอรมันแล้วลดเลทนิดหน่อยคุณโมโหเลยใช่ไหมคะทา,ทางที่จริงๆมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะว่า2-3นาที5นาท,นาทีอะไรแบบเนี้ยทาไมเราต้องโมโหบางทีเราก็รู้สึกตกใจตัวเองอะ เราเริ่มแหละเราเริ่มเป็นดอยยังไม่หมดขั้นแรกนอกจากคุณโมโหโครทากับการที่ลด,ดเลทอะไรนิดหน่อยแล้วคุณยังไม่พอใจกับเรื่องอะไรอีกคะยังอยู่กันต่อเนื่องในเรื่องของเวลาเพราะว่าผมคิดว่ามันคงเป็นส่วนต่อเนื่องกันมานะครับด้วยความที่การเดินทางของเขาเนี่ยมันมันสามารถควบคุมได้มาตั้งแต่ระบบขนส่งมวลชนของเขาแล้วก็ถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยการจราจรก็จะไม่ติดขัดมากนักมากนักนะครับแน่นอนว่าในเมืองใหญ่ๆเขาจะคง มีให้เห็นบ้างแต่ว่าภาพรวมมันไม่ได้ติดแบบบ้านเราที่แบบอยู่บนสาทรสมบานสาทร5ห้าไฟแดงแล้วเราก็ไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการนัดของเขาค่อนข้างตรงเวลานะครับหลายคนอาจจะไปเจอแบบมีประสบการณ์ว่าแบบ มันยังไม่ตรงขนาดนั้นแต่ว่าเอาจริงๆส่วนตัวอย่างเวลาผมทํางานตอนทํางานเนมจ็อบอะไรอย่างเงี้ยเป๊ะมากนะครับทักษการทํางานคือเป็นแบบ1 0 15 20คือทุกอย่างต้องตรงเป๊ะเลยคือก็จะต้องบอกว่าถ้าคุณไปในบริบทส่วนตัวเพื่อนเด็กวัยรุ่นมันก็มีบ้างทุกวันนี้ที่แบบว่าไม่ตรงเวลาแต่ว่าที่เนี่ยทุกอย่างก็ยังตรงเวลาแล้วเวลานัดกันถ้าบอกว่าเจอกันเนี่ยสมมติว่า18นาฬิกามันก็ควรจะเป็น17นาฬิกา5นาทีโดยเฉพาะถ้าเป็นนัดที่สําคัญพบหมอ หรือไปติดต่อหน่วยงานราชการเนี่ยก็คือถูกคาดหวังว่าให้เราอะต้องไปก่อนเวลาและบางทีเนี่ยนิสัยพวกเนี้ยเราพกมาด้วยเราพกติดตัวมาด้วย ทุกครั้งเลยที่เรากลับมาประเทศไทยแล้วเรานัดเพื่อนนัดครอบครัวเราจะลืมตรงนี้ไปซึ่งมันแหว่ยมากครูขอใช้คํานี้เพราะว่าเราก็จะใช้แบบแผนหรือสูตรแบบความเป็นดอยช์ของเรามาว่าอุตาละวันนี้เรานัดคุณหญิงป้านะฮะเวลา18บแนาฬิกาทานข้าวเย็นเราก็จะไปก่อนเนาะสินาที5นาทีปรากฏว่าทุกคนเนี่ยครึง่งชั่วโมงจะถึงแล้วจะถึงแล้ว,ลวอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงจอดรถอยู่จอดรถอยู่กว่าจะได้มาเจอกันจริงๆ45นาที หลังจากนัดกว่าจะสั่งข้าวจริงๆคือประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นต้องรองท้องก่อนตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าถามว่าเราสองคนเองอะ่ะมีพลาดไหมกลับมาไทยแล้วแบบไปผิดนัดสายมีเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีการจราจรในกรุงเทพเราไม่สามารถควบคุมได้สุดท้ายแล้วเราหงุดหงิดนะหงุดหงิดต,ตัวเองทั้งที่เรารู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็สายด้วยแต่เราจะมีความแบบทำไมเราไปไม่ตรงนัดวะอะไรเงี้ยใช่มันมันรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองมากเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราต้องตรงเวลาสิอะไรแบบเนี้ย ก็เป็นสัญญาณบอกเหตุแล้วว่าคุณนะเริ่มแล้วคุณเป็นเลเวลหแล้วพ้นขั้นตน้นแล<ะ>้ยังไม่หมดยังไม่หมดเลเวลหจะเห็นได้ชัดแต่เป็นแบบเลเวลหที่เข้มข้นขึ้นเมื่อคุณไม่ชอบแอร์คุณเชื่อไหมว่าเนี่ยโรงแรมที่เรากักตัวเนี่ยผมปิดแอร์แทบทั้งวันอะ่ะทั้งที่มันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะอาจจะเป็นเรื่องของเสียงแล้วมวลความเย็นอะมันมันเย็นไม่เหมือนความเย็นที่เราแบบตามธรรมชาติ เออมันเป็นความเย็นที่แบบไม่ใช่แอร์ใช่แล้วเราก็จะรู้สึกอึดอัดกับสภาพอากาศในการถูกเครื่องปรับอากาศห้อมล้อมเราอยู่นะมันก็จะเป็นการที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวตอนแรกที่เรากลับมาเนะี่ยเราก็จะริ้มึกว่าเออทำไมเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใช้เป็นคําภาษาเยอรมันก็คือรู้สึกไม่อันเเนมเนาะท,ทั้งๆที่โอ้มันก็เรียบร้อยดีทุกอย่างนั่นคือเราไม่ชินแอร์และหนักกว่าความไม่ชินแอร์ทาให้ยายและแม่อะไรตกใจมาหลายครั้งแล้วคือเราชอบแดด ชอบไปยืนตากแดดจริงๆเช้าๆาเย็นอย่นงเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแดดกลางวันไม่ไปตากนะครับอันนี้เรายังไม่ยังไม่ crazy ขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีตากเราก็ยินดีนะถ้าเดี๋ยวเดียวดาวๆคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ว่าก่อนที่จะย้ายไปอยู่เยอรมันเนี่ยคือไม่ได้เลยไงคือแดดนี่ต้องแบบปิด บังหลบคือรู้สึกแบบว่องไวต่อแสงแดดรู้สึกร้อนมากทนไม่ไหวแต่ทุกวันนี้ถ้ามีจังหวะบ้างก็คือไม่ใช่ไปยืนตากแดดเที่ยงวันกรุงเทพสองชั่วโมงมันก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าต้องเดินหลักแบบสินาที15นาทีในแดดรู้สึกโอเคแดดคือสิ่งที่มีคุณค่านั่นคือคุณเริ่มเป็นดอยจ์ลเล็ตเริ่มเป็นเลเวลหนึ่งละเลเวลหนึ่งเต็มขั้นละถ้าพฤติกรรมเหล่านี้มานะเรียกได้ว่าเข้าสู่วังวนแล้วตแต่ทีนี้มันยังไม่จบแค่นี้สิคุณ 2ปี3ปีผ่านไป4ปี5ปีเข้ามาเริ่มนานกว่านั้นคุณจะเริ่ม up level level คุณไปต่อคุณจะเริ่มมีความเป็นดอยช์มากยิ่งขึ้นสิ่งที่เป็นตัวระบุยกตัวอย่างมาเลยคะ่ะอันนี้เราต่อเนื่องมาจากที่แล้วเลยคือเราเริ่มแบบไม่ชอบแอร์เราเริ่มชอบแดดละเราจะเครียดตอนเราไปเดินห้างคุณเป็นไหม ผมรู้สึกว่าแบบตอนที่กลับมาแบบเหมือนกับว่าถ้าเราจะต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตน่เราจะต้องเข้าห้างคือโอเคประเทศไทยเราอาจจะมีบิ๊กซีมีท็อปแต่แม้ขนาดก็ยังเทียบไม่ได้นะแต่ถ้าบอกว่าเราจะแบบสมมติแถวบ้านเราคุณอยู่ใกล้เดอะมอลล์แล้วแบบซูเปอร์มาร์เก็ตมันอยู่ในนั้นอนะเราจะรู้สึกว่าเราแค่อยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเองอะซื้อของนิดหน่อยของ,องจริงของ,องอใช้นิดหน่อยเราไม่สามารถแบบเข้าไปแล้วก็ซื้อแล้วก็กลับบ้านอะคือมันจะต้องขับรถวนหาที่จอดกอดแล้วก็จอดแล้วก็จะเดินเข้าไปโอ้ก็จะไปถึงซู คือทุกอย่างของเราเข้าไปแล้วจบ ครบในที่เดียวพอไปอยู่เยอะระมันนานวันเข้านานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยถ้าไม่ใช่หน้าหนาวจะจัดหรือว่าจําเป็นจริงๆเนี่ยเราจะเลือกเข้าร้านเล็กๆเข้าร้านที่เป็นช็อปแต่ละอันแต่ละอันอนเดินเข้านั้นออกมาเดินข้างนอกแล้วเดินเข้าอันนี้รู้สึกผ่อนคลายกว่าการที่เข้าไปในห้างใหญ่คนเยอะรู้สึกหลงทางรู้สึกว่าฉันจะซื้ออันนี้ฉันจะไปตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ชั้นไหนอุ้ยตายแล้วอันนั้นมันมาใส่ขวดแล้วไปคืนที่ซูเปอร์มาร์กหนักๆเข้า ขายทิ้งทุกวันนี้ปื้มปริมกับการถือถุงผ้าคุณก็เดินไปทั้งถนนแล้วก็ซ้ายขวาก็จะมีร้านคุณก็จะเลือกเข้าเฉพาะที่คุณอยากเข้าเวลาที่คุณไม่เข้าคือคุณก็เดินอยู่ในทางเดินปกติอะไรอย่างเงี้ยอชมแบบทัศนียภาพภายนอกแล้วมันก็ผูกกันอย่างที่บอกไปว่าคุณชอบอากาศบริสุทธิ์ธรรมดาคุณชอบแสงแดดคุณไม่ชอบเดินห้างทั้งทที่เมื่อก่อนก่อนที่คุณจะย้ายไปอยู่อรมันเนี่ยคุณใช้ชีวิตตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิดยังได้จริงนะบางทีเข้าไปกินข้าวกลางวันเนาะมื้อกล แต่ว่าพอคุณมาอยู่เยอรมันนานๆความเป็นดอยช์เริ่มเข้าสิงในร่างคุณคุณจะชอบทํากิจกรรมเอาดอรมากขึ้นเดินป่าเก็บเห็ดเล่นวิ่งเล่นในสวนขี่จักรยานเดินชมผู้คนชมเมืองคุณจะเอาห้าง เป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มและวเลเวล2แน่นอนแล้วถ้าคุณมาถึงตรงนี้คุณเริ่มเข้าขั้นโปรฟีแล้วยังหยุดกันในเลเวลที่2คุณคือมันยังไม่หมดแค่นั้นคุณเป็นสายธรรมชาติมากขึ้นคุณหลีกหนีห้างมากขึ้นแต่ความเป็นดอยทำให้คุณรู้สึกอึดอัดขัดใจตีอ,อกชอกหัวเมื่อเมื่อเราไม่ได้แยกขยะใช่คุณฟังไม่ผิดเมื่อเราไม่ได้แยกขยะ คือตอนแรกที่ไปเนี่ยถามว่ารู้สึกแบบชอบเลยไหมที่ต้องแยกขยะก็ต้องตอบว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะก็รู้สึกว่ามันก็ยุ่งยากแต่ว่าโดยเบื้องลึกแล้วเราเข้าใจเหตุผลของเขาว่าทําไมเขาต้องแยกขยะอ่ะเป็นเรื่องดีอ่ะแล้วมันก็เป็นกฎแล้วมันก็เป็นเรื่องดีแล้วเราก็อ่ะก็เรียกว่าทําตามเพราะว่ามันเป็นกฎแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีแหละแต่ว่ามันก็ยุ่งยากเพราะเรามาจากประเทศไทยที่ถึงว่าเราไม่ได้ต้องแยกขยะที่นี่ก็ง่ายน้องก็ง่ายตอนแรกแล้วเราก็มารู้สึกว่าทําไมเราต้องทํายากขึ้นแต่อยู่ไปอยู่ไป เมื่อคุณเข้าเลเวลสองไอเกดด้วยปุ๊บกลับมาไทยปวดใจไหมเนาะทุกครั้งที่จริงทุกอย่างลงไปรวมในถังเดียวกันจะรู้สึกว่าแบบ ทำไมเราไม่แยกวะทำไมทำไมมันถึงรวมกันแบบนี้กับอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่แพคเกจจิ้งอะบรรจุพันธุเยอะๆคือทุกครั้งอะค่ะเวลาที่กลับมาเนี่ยสิ่งที่ครูปรดรานมากก็คือการไปชอปปิ้งตลาดนัดเพราะรู้สึกว่ามันบันเทิงมากเลยกําเงิน200เนี่ยซื้อมาได้หลายอย่างแต่สิ่งที่มากับความบันเทิงแล้วก็ช็อกก็คือตอนที่เราอะกลับบ้านมาแล้วก็แกะอาหารออกคือถุงพลาสติกทําไมมันเป็น2 0 3 0ถุงหนังย่างมันจะมีกี่ร้อยเส้นอะไรแบบเนี้ยคืออยู่ ไป2อาทิตย์เนี่ยถงุงหนังยางอะไรพวกนี้เยอะมากมันทําให้เราปวดใจจริงๆเนาะจนสุดท้ายเราตัดสินใจไปซื้อทัปเปอรแวร์ที่มีแบบที่ถือแล้วก็โยนเอาไว้ในรถที่ประเทศไทยคือจะใส่ไว้เลย ถ้าเราบอกว่ามือนี้เราจะไม่ทําอาหารอะไรเงี้ยเราแหววรเานแล้วเราก็บอกให้คุณแม่ค้าเขาว่าคุณพี่พ่อค้าช่วยใส่อะไรลงไปอะไรแบบนี้ซึ่งบางคนเนี่ยนะคะคนขายเนี่ยเขาก็จะไม่ชินเขาก็จะโกหกกลัวเลอะบางทีก็จะแบบใส่ถุงหุ้มมาให้เราอีกอะไรแบบนี้ยแต่เราก็เข้าใจเขาแหละในบริบทของเขาแต่เนื่องจากว่าเลือดความเป็นดอช์มันสูบฉีดในตัวเราแล้วอ่ะมันก็เริ่มเป็นความที่รู้สึกอึดอัดใจ,จดรามา่าพาจิตตกเวลาไปตลาดนัดว่าวอุย้ยทำไมอะ่ะ แกะของออกมาเป็นแบบนี้เชื่อว่าทุกคนนะที่อยู่เยอรมันไปสักระยะหนึ่งจนเข้าขั้น2แบบเราอ่ะเป็นแน่นอนเนาะเป็นแน่นอนอารมณ์เดียวกันไหมอย่าลืมพิมพ์เล่าให้เราฟังด้วยนะครับทีนี้อ่ะเราจบเลเวล2เราไปที่ตรงนี้จริงๆก็ต้องถือว่าคุณอนะเริ่มมีความเป็นแบบ อายเกิดดอยช์มากนะในเดับสองือบเต็มขั้นแล้ะใช่มันจะมี expert อีกเลเวลหนึ่งคือเลดสามที่คือเรียกว่าขั้นบรรลุบรรลุละคุณแทบเต็มตัวละเป็นแบบดอยช์จริงจริงจังมากย้อมผมก็ได้เลยอ่ะย้อมผมปุ๊บก็คือเป็นดอยช์ไปเลยเหลือพูดไม่คล่องอย่างเดียวฮะเออมอันนั้นไม่เป็นไรคามแต่จใจเราได้โอเค ขั้น3ของความเป็นดอยสังเกตได้จากชอบใช้เงินสดไม่ชอบใช้บัตรเครดิตรู้สึกพวงกังวลตายแล้วใช้บัตรเครดิตมันจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นไหมดูเป็นนี่อะไรแบบเนี้ยถ้าในมุมของผมผมไม่ได้นึกถึงความเป็นนี้นะแล้วก็จริงๆส่วนตัวเป็นคนที่บร,ริหารการเงินค่อนข้างดีถ้าคุณเคยฟังเรื่องของแบบกำเงิน5้าแสนนีตามแฟนไปเยอรมนีนะแต่ อยู่ดีๆมันจะมีจริงๆอ่ะมันเชื่อมต่อกับความว่า privacy อยู่ดีมันก็ถูกแบบฝังหัวขึ้นมาแวบหนึงว่าเฮ้ยทุกครั้งที่เราลูดเวลาบินมันมามันบอกหมดเลยเว่าเฮ้ยว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างเริ่มคิดละเราเริ่มคิดเฮ้ยไม่อยากให้เขารู้ว่าใช้เงินสดดีกว่า เริ่มเป็นแบบดอยช์และนดอยช์ชาวดอยช์ mm hmm. Deutsch, Deutsch เนี่ยนะคะถ้าไม่จําเป็นเนาะถ้าไม่จำเป็นจริงๆี่ยก็ไม่ใช่จะชอบใช้บัตรเครดิตอะไรกันมากมายเนาะก็จะจ่ายกันเป็นเงินสดซะเป็นส่วนใหญ่ล่าสุดผมไปอ่านงานวิจัยมางานหนึ่งเขาบอกว่าคนเยอรมันแท้ๆเนี่ยชอบมีเงินสดติดบ้านไว้หลักพันยูโรเลยแล้วก็เขาไปทำสำรวจเออแต่ว่าโจรชอบขึ้นบ้านไปขโมยเงินสดนะในเยอรมันอะ่ะมีอยู่เรื่อยๆเนาะมีให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเขาก็ไปทำสำรวจมาว่าไปสอบถามว่าทาไมชอบใช้เงินสดหรือทาไมคุณถึงต้องมีเงินสดไว้ในบ้านเพราะว่า ผู้ที่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยเขารู้สึกสงสัยว่าเฮ้มันเกี่ยวกับเรื่องภาษีไหมหรืออะไรเงี้ยหลายคนตอบเป็นเสียงเดีวยวกันบอกไม่เกี่ยวเลยฉันแค่ไม่อยากรู้สึกว่าแบบถูกติดตามแบบเอาบัตรเอเซก็คือเป็นเหมือนบ้านเราเขาเรียกบัตรเดบิตเขาก็รู้สึกว่าแบบการที่รูดเนี่ยธนาคารก็รู้แล้วว่าฉันใช้เงินทําอะไร คือไม่อยากให้ใ,หใครมา,ายุ่งก้าวไก่กับชีวิตส่วนตัวของชันชีวิตชันเป็นของชันไมเวยอะไรแบบนี้รประมาณนะั้นทางนี้ก็ถ้าคุณเริ่มรู้สึกแบบว่าถ้าไม่จําเป็นนะไม่ใช้บัตรเครดิตดีกว่าแล้วเราก็ใช้เงินสดนะเพื่อรักษาแบบว่าความเป็นส่วนตัวของเราเอาไว้นี่ขั้นหนักแล้วเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยร้อยสองก็รูดได้เซเว่ save one, save one, save one, นเซเว่นนี่รูดได้หมดเราก็รู้สึกถึงความสะดวกสบายแต่ว่าบางทีเราอาจจะลืมคิดไปว่าในความสะดวกสบายนั้นสิ่งที่มันตามมาในโลกทุนนิยมคืออะไร เราไม่คิดแต่เมื่อคุณเป็นแบบดอยช์คุณจะเริ่มคิดเพราะว,ว่าคนดอยช์คิดโอเคถัดจากเรื่องไม่ใช้เงินสด ความเป็นเยอรมันเต็มขั้นของคุณจะมาเมื่อคุณเริ่มคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกๆมิติอาหารการกินสินค้านี้เป็นบีโอหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าคุณรักสุขภาพอย่างเดียวแต่คุณรักสัตว์รักน้ํารักสักุระไม่ใช่สิแอด,แอดต้องเข้าแล้วเออไม่ใช่สิคือแต่คุณคํานึงว่าสัตว์ถูกเลี้ยงยังไงพืชใช้ยาฆ่ามแมลงหรือเปล่าแล้วการที่ใช้ยาฆ่ามแมลงเนี่ยนะคะคนเยอรมันเนี่ยถ้าเราเป็นแบบนั้นถ้าเราคิดแบบเขาเราเริ่มเป็นแบบเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากลัวยาฆ่า แงจะมาเข้าตัวเราอย่างเดียวนะกลัวคนงานในเหมืองในไร่ที่ทํางานตายแล้วเขาต้องฉีดยาฆ่าแมลงให้ผักของฉันเขาจะป่วยหรือเปล่าหมูหมากาไก่หมาไม่มีหมูไก่อะไรแบบเนี้ยชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรคุณก็จะเริ่มต้องกินสินค้าบ o อถึงแม้ว่าเงินเราจะน้อยเราก็จะซื้อบ o อแพงๆแล้วก็กินให้น้อยลงอะไรแบบนี้เริ่มคือขั้นหนักแหละเยอรมันที่แท้ทรูหนักๆไปชาวเบอร์ลินสไตล์นี่ต้องกินอะไรเลยคุณเบกอน เวการหลายคนรู้จักใช่ไหมคะคืออันนี้คืองดผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากสัตว์เลยแม้แต่นมเนอยอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วตามสถิติเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆเยอรมันเนี่ยก็เป็นเวการกันมากขึ้นและเมื่อคุณอยู่ไปนานๆ6 7เ ปี8ปีผ่านไปจิตใจคุณก็เริ่มฮึกเหิมแล้วก็กินเวการกับเขาบ้างถึงแม้ว่าจะไม่กินทุกมื้อแต่ก็เอาล่ะเออมันจะมีมันจะมีจังหวะที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากลองอะ่ะแล้วคุณก็ลองอาจจะแบบค้นพบสุดท้ายว่าไม่ใช่เวเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้ลองมันเชื่อผมคุณมาอยู่นานๆยังไงคุณก็ต้องได้ลองมันจนได้คุณจะมีห่วงความคิดที่เกิดขึ้นว่าฉันควรจะทําอะไรเพื่อโลกนี้บ้างเวการเป็นหนึ่งในทางเลือกนั้นถูกต้องครับ,แต,รบแต่ครูไม่รอดนะครูลองแล้วแล้วครูไม่รอดเพราะว่าแต่จริง,รง<า>คุณก็อนะโ้แต่ คุณก็ลดนะ,ออะมีความเป็นเยอรมันขึ้นนะคำนึงถึงน้ําป่าซากุระต่มาแล้วาซากุระมาแล้วใช่อะคราวนี้2อ,อันสุดท้าย2ตัวอย่างสุดท้ายเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าคุณได้อายเกดดอยจริงๆหมายกับคุณเป็นปัจเจกแล้ะคุณแบบเริ่มไม่รู้บรรู้รเริ่มไม่สนใจสิ่งรอบข้างคุณจะเริ่มไม่ค่อยแต่งตัวไม่ค่อยสนใจว่าคนคิดยังไงแบรนด์เนมนี่ลืมไปได้เลย ใช่คือแต่ว่าต้องบอกนะคะว่าหลายคนเนี่ยที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะอยู่ในบริบทหมายถึงในสิ่งแวดล้อมที่มีคนไทยเยอะๆมีคนประเทศเดียวกันอันเนี้ยเราก็จะยังเห็นคุณใช้อยู่แต่ถ้าคุณไปอยู่แบบตัวลำพังอะ่ะตัวคนเดียวในสังคมเยอรมันจริงๆสักพักหนึ่งตอนแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าไปเรียนปโทเพิ่งไปใหม่ๆคนไปหมดเลยหนักๆเข้าอะ่ะเราเริ่มเอาถุงพวกเนี้ยกระเป๋าวพวกเนี้ยแบรนด์เนมหลายร้อยยูโรข,ของเราอะ่ะมาใส่ขวด แล้วไปคืนที่สุปอรก์กหนักหนักเข้าขายทิ้งทุกวันนี้ปื้มปริ่มกับการถือถุงผ้า ทุกวันนี้ถ้าสังเกตเสื้อผ้าหน้าผมเราจะเริ่มแบบอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ผมจะเลือกหาอะไรที่แบบโลโก้มันไม่เด่นออกมา<ช>เลือกได้แบบเรียบเรียบคือไม่จําเป็นต้องแสดงตัวตนแบบนั้นแล้วก็ขั้นหนักเลยออกไปได้ตื่นเช้ามาหน้าเนิรไม่แต่งอะไรแบบนี้ชุดวอร์มกางเกงวอร์มอะไรก็ใส่ไปก่อนนั่นคือคุณเข้าใกล้มากๆความเป็นดอยก็ไม่ต้องสนใจกันแล้วกับเสื้อผ้าหน้าผมแบรนด์เนมหรือจะต้องแมทชิ่งเข้าอะไรโอเคตรงนี้ใกล้เคียงและขั้นสูงสุด ผมว่านี้คือขั้นสุดท้ายสุดท้ายเลยจริงๆที่คุณจะเข้าถึงความเป็นแบบเยอรมันที่แท้จริงนั่นคือคุณจะเริ่มอาบน้ําแก้ผ้าร่วมกับคนอื่นได้อ๋อในเวลาไปยิมฟิตเนสหรืออะไรอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเล่นผมเล่นแบดผมตีแบดจริงๆตีในทีมในอะไรเงี้ยเราไปใหม่ๆเนี่ยเราจะไม่อาบน้ําเลยไม่มีทางอายอาย คือเราไม่อยากทําให้เพื่อนร่วมชาติเราต้องเสียหน้าอะไรแบบนี้เราก็คิดไปเองไงคิดไปไกลจริงๆเราคิดไปเองจริงแต่จริงๆก็ไม่คิดไปเองหรือเปล่าจริงๆมันก็มีส่วนแหละมันก็ไม่เท่าเทียมกันหรอกแหมก็รูปพันธ์สันฐานเนาะมันเป็นคนละชาติพันธุ์กันถูกต้องไม่แต่คําว่าคิดไปเองที่นี่คือเราคิดว่าเขาจะคิดอะไรแต่ในความเป็นจริงเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายแบบสุดท้ายเขาไม่สนใจเขามองไม่เห็นหรือเปล่าห้ามมันจะมาถึงอยู่จุดจุดหนึ่งอะว่าเราบอกว่าเออ ช่างมันลองดูสักครั้งหนึ่งพอคุณได้ทำแล้วนะเหมือนบรรลุเลย สบายใจเข้ากับเพื่อนฝูงใช้ชีวิตอยู่อย่างรู้สึกว่าเอาละที่นี่คือบ้านหลังที่สองของฉันหลังจากนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าไปออกกําลังกายแล้วไม่อาบน้ําคือไม่ได้ทําใจไม่ได้คือเมื่อก่อนก็คือออกกาลังกายเสร็จใส่เสื้อผ้าเอาแบบผ้าเช็ดแล้วเราก็แบบอาจ<ส>จะกลับามาอาบที่บ้าน,าาานถ้าเป็นฝ่ายสตรีอย่างเงี้ยค่ะฝ่ายคุณผู้หญิงตอนเราไปฟิตเนสเนี่ยเราก็จะใช้วิธีว่ามันจะมีที่มีห้องน้ําประตูปิดแต่ส่วนใหญ่อะมันจะมีที่อาบน้าโล่งๆเนี่ยเป็นฝักบัวแบบตืดตดตืดตืดสิบกว่าอันอาบได้ที่ เยอะแต่ต้องรวมกันกับมีห้องนี้อยู่สองห้องตอนแรกเราก็อดทนรอเราจะต้องรอได้แหละเข้าไปในห้องนี้โอ้โหคนข้างหน้าอาบนานตอนหลังๆนี้ราๆราราโชเลยนะเราก็ไม่สนใจเพราะว่าใช่อย่างที่อติบอกเลยเพรอเราได้ทําไปครั้งหนึ่งอะเราจะรู้ว่าไอทําไมไอใครไม่มีใครเขาสนใจเลยไม่มีใครเขาคือเราคิดไปเองจริงๆว่าเขาจะมาแบบจับ จ้องมองเราอุ้ยตายเธอเล็กเธอใหญ่อะไรแบบเนี้ไม่มีใครแคร์ตรงนี้คุณจะต้องแบบ ก้าวพ้นทุกขั้นในเลเวลหนึ่งสองอะไรไปให้ได้ก่อนแล้วคุณจะแบบมาบรรลุขั้นเนี้ยที่ขั้นสุดท้ายใช่เพราะฉะน,นั้นเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเวลาที่อยู่อย่างรมานเนี่ยเราอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ทุกครั้งที่เราเนี่ยเดินทางกลับมาประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเริ่มสังเกตว่าเราคิดยังไงเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในพอดแคสต์ e ีที่6ของเราในวันนี้ส่วนพวกคุณหจริงจริงเราสองคนก็แอบอยากรู้ว่าแบบ จริงไหมตรงกับกคุณไหมหรือว่าจริง,รงๆแล้วแบบมันยังมีอะไรอีกที่เราแบบไม่ได้ไม่ถึง,ถงอะไรอย่างเงี้ยเขียนเขียนบอกไว้หน่อยไม่ว่าคุณจะติดตามผ่านทาง YouTube หรือทางช่องทางอื่น Apple น podcast s, Spotify อะไรเงี้ยทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ก็เขียนบอกเราหน่อยวันนี้เราจะขอจากไปด้วยการฝากให้คุณคิดว่าคุณเป็นเยอรมันหรือย,อยังหรือบ t สตู o n นไอ d e อเดย์ค่ะเรารอฟังคําตอบทุกคนอยู่วันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ